สวัสดีค่ะกระเป๋าชุด USA ค่ะอย่าเพิ่งแปลกใจนะคะวันนี้พี่แอนำน้ำยาทำความสะอาดหนังมารีวิวกันค่ะหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ากระเป๋าไม่ว่าจะเป็นหนังแท้หนังเทียมหนังแคนวาสเราสามารถทำความสะอาดมันได้นะคะขวดนี้น้ำยาทำความสะอาดจาก Coast Outlet พี่แอมีมานานแล้วนะคะขายอยู่ที่ขวดราคาละ790ความตั้งใจเดิมเนี่ยคือจะหยิบกระเป๋ารุ่นนี้มารีวิวแต่เราเจอปัญหาว่าเราอาจจะเก็บมันไม่ดีพอตรงที่พี่แอ๊ดทำวงไว้เห็นไหมคะทุกคนจะสังเกตซ้ายมือกับขวามือเนี่ยจะแตกต่างกันเลยคือฝุ่นเกาะหนังมาค่ะพี่แอ๊ดมีน้ำยาทำความสะอาดอยู่แล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันว่าน้ำยาทำความสะอาดขวดนี้เนี่ยเขาใช้งานได้ดีจริงๆหรือเปล่าไม่ยากนะคะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายเลยผ้าขาวค่ะคุณมีผ้าขาวสัก1ผืนที่พี่แอ๊ดแนะนำผ้าขาวเพราะว่าเราจะเห็นได้ชัดว่าถ้ามันมีรอยความสกปรกมันจะออกมานี่ค่ะถูวนไปนะคะออกแกลงนิดหน่อยค่ะขัดนะคะไม่ใช่วางไว้เฉยๆเราต้องทำความสะอาดโดยใช้การขัดถูไปเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าน้ำยานี้คือน้ำยาทำความสะอาดหนังไม่มีปัญหาอยู่แล้วรอบแรกนะคะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งอันนี้เพชรวางไว้ให้คุณดูเลยนะคะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วจากที่เมื่อกี้เห็นชัดเลยว่ามันคล้ำมันดำต่อไปค่ะทิ้งระยะสักนิดหน่อย 2-3 นาทีอันนี้จะลงรอบ2แล้วนะคะก็เช่นเดิมค่ะจุดไหนที่เปื้อนที่เราต้องการทำความสะอาดเราใช้แรงนะคะขัดถูวนไปค่ะแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นถึงความแตกต่างหลังจากที่พี่แอ๊ดทำความสะอาดกระเป๋าใบนี้บอกเลยค่ะว่าเขาใช้ได้ผลจริงๆอันนี้ทำให้เห็นกันแบบชัดๆจะเลยค่ะน้ำยาทำความสะอาดมีผ้ามีหนังแล้วก็ถ้าให้ดีมันจะมีตัวบำรุงอีกตัวหนึ่งเผอิญว่าตัวบำรุงในสต็อกพี่แอ๊ดไม่มีแล้วนะคะตัวบำรุงก็หลังจากที่เราขัดทำความสะอาดแล้วใช้น้ำยาครีมบำรุงหนังอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นรอบที่3ค่ะไม่ต้องใช้เยอะนะคะพี่แอ๊ดใช้ครั้งละ1หยดเทออกจากขวดมาก็ทำความสะอาดคือขัดถูวนไปอย่างที่บอกค่ะแล้วรอให้เวลาค่อนนิดหน่อยแล้วก็ลงซ้ำไม่เกิน3รอบค่ะถ้ากระเป๋าใครที่ใช้งานมาหนักๆก็อาจจะลงเยอะกว่านี้นะคะเพียงแต่ว่ากระเป๋าใบนี้พี่แอ๊ดไม่ได้ใช้งานเลยค่ะมันเป็นกระเป๋าที่สำหรับขายแต่ว่าเราอาจจะเก็บรักษามันไม่ดีพอมันเลยมีฝุ่นมีอะไรไปเกาะก็จับมาทำความสะอาดให้เห็นกันเลยใช้ดีจริงค่ะดีคือดีไม่มีอวยประเภทว่าหลับหูหลับตานะคะถ้าหลายคนตามเพจกระเป๋าจาก USA ก็จะรู้ค่ะซื้อที่ใช้ที่ชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยถ้าอยากได้น้ำยาทำความสะอาดนะคะพี่แอ๊แปะไลน์แล้วก็เพจไว้แล้วขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะเห็นไหมคะความแตกต่างมีแน่นอนค่ะท้ายคลิปพี่แอ๊ถ่ายภาพนิ่งให้ดูเลยนะคะพิสูจน์กันแบบชัดๆเลยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ